พรรคเพื่อไทยจะเอามาแจกชาวบ้านเนี่ย10,000 บาทเนี่ยดูมึงไม่ต้องแจกหรอกมึงเอาเงินนั้นมาทำแลนด์บิดดีกว่ากูขอผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับมึงนะรู้ว่าอย่างนั้นดีกว่าแม่งเอามาแจก10,000แม่งไร้สาระคนมันก็ถลุงไว้เลยพายุของแม่งพายุเศรษฐกิจว่าเป็นอภิมหาเมกะโปรเจกต์เลยทีเดียวค่ะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งจะเหมือนเป็นการเปิดประตูการค้าช่องทางใหม่ให้กับบ้านเรานะคะส่วนจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงไหมวันนี้มีคนมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะช่วงนี้ผลงานลุงตู่ออกมาเยอะเนาะหลายโครงการที่ลุงตู่ทำไว้โครงการขนาดใหญ่นะก็ไม่รู้ว่าทำไมออกช่วงนี้แหละแต่ว่ามันเห็นผลงานเยอะช่วงนี้อย่างเช่นว่าโครงการหนึ่งที่ลุงชอบนะคือโครงการแลนด์บริดจ์นะโครงการนี้เป็นโครงการระดับโลกนะถ้าทำได้จริงเนี่ยประเทศไทยได้ผลประโยชน์เยอะแต่ประเด็นก็คือเรามองบริบทการเมืองโลกอ่ะมันมีคนได้ประโยชน์และมีคนเสียประโยชน์เนี่ยแหละมันเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเรามาดูกันคือจากความคิดของลุงจากความเชื่อของลุงนะจากข้อมูลที่ลุงมีเนี่ยมันพิสูจน์ว่าคนที่ทำโครงการแบบนี้ได้เนี่ยหนึ่งคือเขาต้องไปขัดกับการเมืองระดับโลกคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ไม่อยากให้เราทำแน่โครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเพราะว่ามันจะแชร์ส่วนแบ่งตลาดของเขาไปจาก 100% เนี่ยจะแชร์มาเท่าไหร่ก็ช่างแต่มันแชร์แน่แล้วกลุ่มที่คอนโทรลเขาเป็นทุนให้กับสิงคโปร์อยู่พวกชาติตะวันตกอเมริกาพวกยุโรปพวกชาติกลุ่มของเขาอ่ะเขาก็เสียประโยชน์เหมือนกันคืออย่างน้อยเขาคอนโทรลไม่ได้ถ้าเขาจะปิดตรงนี้ปุ๊บเพื่อจะเล่นงานรัสเซียเล่นงานจีนปุ๊บคงทำไม่ได้ถ้ามันมีแลนด์บริดจ์ปุ๊บใช่ไหมดังนั้นฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะเสียประโยชน์ส่วนฝั่งตะวันออกฝั่งจีนรัสเซียเนี่ยการถ้าที่เรามีแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์เราจะเห็นชัดว่าถ้าลุงตู่ทำโครงการอย่างนี้ได้แสดงว่าลุงตู่เนี่ยไม่เกรงใจหน้าอินนาผมนะไม่ต้องห่วงหรอกว่าโครงการที่ประเทศสิงคโปร์เขาจะเสียประโยชน์แบบนี้แล้วตามมันตกเสียประโยชน์เนี้ยมันต้องมีคนมาล็อบบี้เอาเงินมาให้เอาอะไรมาให้อยู่แล้วล่ะลุงตู่แม่งสามารถทำได้เนี่ยแสดงว่าลุงตู่แม่งไม่ธรรมดาทีนี้เรามารอดูกันว่าตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยซึ่งลุงเชื่อว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าเนาะลุงไม่รู้ว่าไอ้โครงการนี้มันจะเกิดได้หรือเปล่าเพราะว่าเกิดมีคนที่แบบมาล็อบบี้ให้เขาว่าอย่าทำนะนั่นนี่โน่นเขาจะรับผลประโยชน์ตรงนั้นไหมแล้วทำให้ประเทศเสียประโยชน์ไหมเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามองว่าพวกนี้เป็นธุรกิจนักธุรกิจการเมืองปุ๊บมันก็มีโอกาสที่โครงการนี้จะโดนล้มไปหรืออะไรไปหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นมันจะมี2พรรคคือพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลซึ่งลุงจากข้อมูลที่ลุงมีลุงเชื่อว่าเขาโปรฝั่งตะวันตกดังนั้นโครงการแลนด์บริดจ์ที่ทำให้บรรตะวันตกเนี่ยอเมริกากับยุโรปกับพวกชาติที่เป็นบริวารเขาเนี่ยเสียประโยชน์เนี่ยโครงการนี้จะโดนล้มไหมหรือโดนชะลอไหมหรือโดนทำอะไรสักอย่างให้มันหายไปหรือเปล่าแล้วมันน่าตลกอย่างหนึ่งเว้ยก็คือเงินที่ปริมาณเงินที่เอามาทำโครงการเนี้ยจำตัวเลขไม่ได้นะเขาคุ้นๆว่าประมาณ500,000 ล้านหรือไงนะเท่ากับเงินที่พรรคเพื่อไทยจะเอามาแจกชาวบ้านเนี่ย10,000 บาทเนี่ยดูมึงไม่ต้องแจกหรอกเอาเงินนั้นมาทำแลนด์บริดจ์ดีกว่ากูขอผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับมึงนะรู้ว่าอย่างนั้นดีกว่าแม่งเอามาแจก10,000แม่งไร้สาระคนมันก็ถลุงไว้เลยพายุของแม่งพายุเศรษฐกิจไอ้ห่าเดี๋ยวมันทำจริงหรือเปล่ารู้ว่าลุงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยทำจริงนะมึงรอเดี๋ยวรอดูว่าพอมันทำปุ๊บเมื่อไหร่แบบเราจะกินข้าวประจานละร้อยอะกาแฟในซอนจะแก้ละร้อยหรือว่าเงินเฟ้อมันพุ่งพุ่งชัวร์มึงค่อยดูเถอะจากที่มันตอนนี้ประมาณ50-60เดี๋ยวแม่งได้กินตาร้อยกันคอยดูนะแม่งโครงการประชานิยมแม่งมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าประเทศไทยยังไม่เหมาะกับระบบประชานิยมไม่ใช่ระบบกับระบบประชาธิปไตยคนไทยส่วนใหญ่ยังโดนซื้อเสียงด้วยนโยบายอยู่อ่ะโดนซื้อเสียงด้วยประชานิยมอยู่อ่ะดูว่ามันไม่เหมาะหรอกกับคนไทยคนไทยส่วนใหญ่ควรจะอยู่ในระบบที่แม่งแบบตื่นเผด็จการอ่ะคนบางคนมันไม่ควรจะมีสิทธิ์เสียงที่จะออกเสียงหรอกมึงทำตามคำสั่งเถอะมึงทำตามคนที่เขาฉลาดคนที่เขามีคุณธรรมสูงเขาวางแผนเถอะให้คนมีเก่งคนดีๆเขาให้คนดีแล้วเก่งๆด้วยเขาวางแผนประเทศเถอะส่วนพวกมึงอ่ะทำตามนั้นเถอะดีกว่าพวกมึงไม่ต้องออกเสียงถ้ามึงออกเสียงเดี๋ยวลุงมองว่าอย่างนั้นนะประเทศไทยควรเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันครับว่าไอ้ที่ลุงคิดแม่งจะถูกไหมหรือว่ามันจะเจริญก้าวหน้าไว้ประเทศไทยแม่งเลือกการประชาธิปไตยไว้เจริญไว้เดี๋ยวเรามารอดูกันแต่ลุงว่ามันไม่น่าเจริญลุงว่าน่าโอเคหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยากได้ผลประโยชน์แบบยั่งยืนมากกว่าเพราะว่าเงิน10,000 บาทเนี่ยใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดไปค่ะThank you.
Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง